พาไปดูหนุ่มใจดีคนหนึ่งนะคะเขาขนไข่ต้มจากการแก้บนหลวงพ่อโสธร 10,000 ฟองเอามาแจกให้ชาวบ้านเลยแล้วค่ะมาแล้วนะคะหนุ่มเมืองจันทร์ใจบุญจริงๆค่ะรายนี้นะคะมีชื่อว่านายวิภาคทองแก้วพร้อมกับครอบครัวนำรถกระบะขนไข่ต้ม 10,000 ฟองมาจอดเปิดท้ายที่หน้าโรงเรียนบ้านมะขามอยู่ที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านที่สัญจรไปมาโดยได้จัดแบ่งไข่ต้มใส่รังไข่เอาไว้รังละ15ฟองต่อชาวบ้าน1คน1ครอบครัวก็มีชาวบ้านนะคะเข้าคิวรอรับไข่ต้มกันอย่างต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ50นาทีไข่ต้ม 10,000 ฟองก็ถูกแจกจนหมดเกลี้ยงส่วนที่มาของการแจกไข่ต้มครั้งนี้นายวิภาคหนุ่มใจบุญก็เล่าให้ฟังนะคะว่าบ้านของตัวเองเนี่ยมีอาชีพทำสวนแล้วก็เปิดรับซื้อขายผลไม้เป็นอาชีพเสริมก็ได้บนบานศาลกล่าวต่อองค์หลวงพ่อโสธรนะคะนี่เลยนะคะว่าถ้าผลผลิตแล้วก็ยอดค้าขายมีกำไรตรงเป้าก็จะนำไข่ต้ม 10,000 ฟองมาถวายแก้บนซึ่งปีที่ผ่านมาทำยอดขายตรงตามเป้าจริงๆค่ะก็เลยนำไข่ต้ม 10,000 ฟองมาแจกให้ชาวบ้านหวังที่จะช่วยเหลือคนบ้านเกิดที่เดือดร้อนในภาวะข้าวของขึ้นราคานำไข่ต้มไปรับประทานหรือว่านำไปประกอบอาหารเป็นการลดภาระค่าของชีพด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ